สูงฎีกานะคะตอนช่วงถวายสัตยปฏิญาณนั้นขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปลาบลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565นี้ข้าพุทธญาติทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้นณมหามงคลสมัยนี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดทรงบันดาลประทานชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโปรดอาภาพราชล้างห่างไกลมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสากลไทยไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นพระมิขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าประสบนิกรตลอดชีวราชการข้าพระเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบรรดาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกราบถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้านายชัชชาติสิริพันธ์ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเพื่อพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ